ับเป็นวิวจากโรงแรมนะเปิดหน้าต่างมาโอ้สวยเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูกันครับบูดาเปสต์ย้อนทัวร์วันที่5นะครับอันนี้ก็เป็นจุดพักแรกของเรามีเป็นแฟนคลับเท่าที่ย้อนทัวร์โรงแรมที่ปากเลยอ่ะเขาชอบโรงแรมที่ปากที่สุดยังไม่เริ่มทชิมนะเขาไม่ได้ชิมสักอันเลยเพราะว่าเขาไม่กินก็ไม่อร่อยไม่ต้องกินเนี่ยไม่ชอบเขาไม่ได้กินไม่เป็นอ่ะใช่เขายังไม่ชอบเลยแต่อย่างอีอย่างเงี้ยกินเขากินเป็นนะอีหล่าเขากินนะใช่อีหล่าเขากินพวกแอลกอฮอล์ได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้กินโชว์ไอ้เป้าธนูที่ยิงอ่ะแต่โชว์กลับด้านจะบอกกลับด้านใครโชว์มี
ูนาโฮล่าคือกระดูกใช่ไหมไปคุณนาโฮล่านี่คือใช้คนขับรถเดิมมากไหมบริษัทเดิมที่ไปรับแต่ไม่ใช่คนเดิมแต่มันเป็นบริษัทนะหมายอันนี้เช่ารถอย่างเดียวไม่ได้ไกลไม่ได้อะไหน่ามีตื่นยังมีตื่นยังหมายถึงอะไรตอนเช้าอ่ะนั่นตอนเนี้ยหนูไม่ตื่นหรอเจ็ดโมงเช้ามีคิดมากนะเมื่อตอนกลางวันยิบโทรไปก็ไม่หลับพอนานๆกลับมาดูทีมันก็สนุกนะจริงต้องขอคลิปเต้นเบโบมาดูนะอันนี้มันตัดเร็วไปอ่ะมันต้องมีแต่มันยังไม่ลบยังไม่ลบนะมันอยู่ในคอมแหละใครพูดอ่ะอีหลา
ันนี้ถึงที่ฮังการีแล้วเปิดแชมเปญแล้วดูเนี่ยเขาก็ไปกับเราตลอดพอเข้าไปข้างในเนี่ยนะเขาก็เข้าไปกับเราไปถึงไปไหนรัฐสภาไปไม่มีขาตั้งกล้องซึ่งว่าถึงบูดาเปสต์ได้หายแล้วเหรอหายตั้งแต่เช็ดขี้คุมล้อเหรอหรือว่าปาร์คน่าจะหายแต่ขี้คุมล้อมันคงใช้อยู่ที่เช็ดขี้คุมล้ออ๋อน่าจะบูดาเปสต์วันแรกไปแล้วเปล่าวันนี้วันที่2แล้วใช่มั้ยไหนจับไปถึงกลางคืนน่าจะไม่ไปรัฐสภามาแล้วไงตอนเช้ามาเพิ่งมาบอกว่าไม่มีขาตั้งกล้องแล้วนะแนนดูเขาตกใจอะไรอะไรอะไรหายอะไรเงี้ยหรอเขาจำไม่ได้เลยว่าใช่ปะไม่รู้หิวแล้วลงมาหาอะไรกินตัดจบเลยไปบูดาเปสต์อ่ะเขานั่งลุ้นตลอดทางเลยนะเขากินเบียร์ไปแล้วเขาง่วงเขาหลับเขาก็อาจจะเขาอ่ะนั่งอ่ะอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวนั่งกับเด็กกอล์ฟไงอยู่ข้างหน้าคือนั่งลุ้นตลอดทางเลยเพราะว่าดูเขาแบบว่าเขาซีเรียสเขาแบบหน้าเขากังวลมากอะไรเงี้ยแบบหน้าแบบเพิ่มพายุมันหนักมากพี่คือจะไปต่อดีไหมหรือว่าจะหยุดก็แบบไม่มีที่พักคือแบบมันเป็นเมสแบบใหญ่ๆอ่ะแล้วแบบมองข้างหน้าไม่เห็นแล้วอ่ะคือไม่เห็นจริงๆอ่ะคือแบบมันมาฟู่แล้วมันก็เป็นขาวๆแล้วเขาก็แบบคือเขาก็แบบขับเร็วก็ไม่ได้นึกออกป่ะแล้วมันก็ค่อนข้างกลัวอ่ะเขาก็แบบเขาก็แบบคือเขาค่อนข้างคอนเซิร์นความปลอดภัยเพราะเขาก็บอกว่าเพราะว่ามันแบบคนเต็มรถอะไรเงี้ยกี่ชีวิตอ่ะใช่ไหมถ้าเขาทำพลาดขึ้นมาแม่งโทมัสแม่สุดยอดลุงโทมัสมึงออโต้บาน
ันคุยอย่างเงี้ยคือแบบขับ160 170หันคุยอยู่ได้คือแบบขับรถเลยไป200โลไม่ถึงไม่ถึงคือแบบขับไปเลยไป45นาทีอ่ะที่คุยกับพี่ต่ายมันไม่ใช่หรอกมั้งหรือว่าเขาจะพี่ต่ายบอกว่าเออเธอดูแผนที่สิจริงด้วยเพราะว่าทีดูไงเพราะว่าทีปวดฉี่พอขึ้นจากเรือมาปวดฉี่อยากจะให้ไปถึงที่หมายไงอยากให้ไปถึงมิวนิกหรืออะไรเงี้ยจะได้ฉี่นะแต่ว่าดูคือเขาว่านั่งคือเกบ่านั่งอ่ะแล้วกี่ชั่วโมงอ่ะต้องออกจากนั้นมาถึงอ่ะประมาณนานแล้วเราคงเลทด้วยแหละเออคือนานอ่ะหลายชั่วโมงอ่ะคือแบบกว่าจะมาถึงแล้วแบบแล้วพอเสร็จตอนพ้นจากขี่ม้ามาแล้วอ่ะขึ้นมาอ่ะรถติดมากคือเหมือนแบบแถวนั้นคือเวียนนาแหละพอพ้นจากเช็คกี้มาเราจะมาไม่พอพ้นจากเช็คกี้แล้วมันก็จะเป็นทางแบบไม่มีรถเลยเป็นทางแบบแล้วพอเสร็จมาถึงไฮเวย์อ่ะคือจำได้ว่ารถติดมากติดแบบติดมากๆเหมือนว่าเขาปิดถนนหรือมีอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยคือมันหิมะตกอ่ะเออคือรถติดอ่ะเขาก็ไม่ค่อยกังวลแต่ตอนที่หิมะตกอ่ะคือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบมึงหยุดเถอะหิมะคือตอนแรกอยากให้ตกอยากเห็นหิมะอะไรเงี้ยใช่ป่ะพอตอนนั้นที่หน้าแบบมึงหยุดเถอะหิมะแบบคือกูเครียดมากกูเครียดมากูหลับไม่ลงกูเครียดสุดๆแล้วแอนดูเขาใช้รถอะไรมารับเรานะเบนปะไม่มั่นใจแต่ยุโรปเนี่ยยุโรปมันส่วนใหญ่ใช้เบนซ์อ่ะแกคิดว่าเวลาแกใส่เสื้อหนาวหรือแกใส่หมวกอะไรเงี้ยคิดว่าแกน่ารักกว่าแบบไม่ใส่นะหรือว่าเขาคิดไปเองน่ารักดีอะไรนะน่ารักดีสรุปแล้วเขาก็ใส่ชุดเหมือนเดิมแล้วก็แค่ใส่รองจองอ่ะชุดก็คือชุดอะไรก็ได้อ่ะแค่ใส่แบบรองจองชุดกระโปรงของเราแล้วก็ใส่แค่รองจองข้างในแค่นั้นเอง
คือชุดมันไม่ต้องพอถ่ายรูปออกมาก็มีแค่อักเซสซอรี่ที่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันก็ดูไม่ออกเพราะว่าเสื้อหนามันก็เหมือนเดิมใช่เปลี่ยนแค่ผ้าพันคอกับหมวกก็ไปเที่ยวไอ้ทัวร์ไฟไหม้ที่ญี่ปุ่นอ่ะที่มันเอาเสื้อหนาวไปเปลี่ยนเยอะแยะเลยโอ้โหคือความเป็นจริงมันทำได้ยากมากอ่ะคือคนพวกนี้มันก็ไม่ค่อยได้ไปเมืองนอกอ่ะถ้าสมมติไปเที่ยวบ่อยเดินทางบ่อยๆจริงๆอ่ะเขาไม่เอาไปเยอะหรอกเพราะว่าอย่างเราเนี้ยเราไปกี่ประเทศเราไป3อาทิตย์อ่ะถ้าเราเอาเสื้อผ้าไปเยอะขนาดกระเป๋าเราไม่ได้เราได้คนละใบเองเพราะว่ามันต้องล่าต้องเดินทางอ่ะเดี๋ยวไอ้มูมันก็เลิกทำแล้วใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวมันก็รวบเหลืออีกไม่กี่พาร์ทก็จบเดี๋ยวมันก็ลงเรือแล้วแล้วมันก็บายบายการทำวิดีโอมันต้องใช้อารมณ์จริงนะถึงอิสระหาถามมัน คือถ้ารีบๆทำอ่ะก็จบๆไงแต่ถ้าทำจริงๆนี่โอ้มันต้องเปิดเล่นดูที่ปรับอ่ะตลอดนะล็อบบี้ตัดต่อบางๆของบีอ่ะช่วงหลังเขาไม่ตัดเขาใช้วิธีพูดสั้นๆแล้วเขาก็คือต่อเลยคือเขาไม่ทำคลิปยาวถือว่าเขาจะพูดเขาก็พูดไปเลยครึ่งนาทีแล้วเขาปิดแล้วก็โยนใส่ได้เลยไม่ตัดเพราะว่าถ้าเกิดทีไปตัดระหว่างเที่ยวนะพี่ทีจะไม่ได้เที่ยว ทีเลยหาวิธีแก้อย่างนี้คือถ่ายคลิปสั้นๆเลยจบก็คือจบเลยแล้วก็ต่อได้เลยอ่ะอย่างพวกญี่ปุ่นเกาหลีอ่ะทีก็ทำอย่างนั้นแล้วก็คือพูดๆแล้วทีก็แต่มันก็ดูดีอันนั้นอ่ะมันก็ดูทีดูเป็นขึ้นมากกว่าอันยุโรปเนี่ยอันยุโรปตอนแรกดูแรกๆอ่ะนะเบื่อทําไม่เป็นเลยพูดก็ไม่เป็นอายเขินแล้ว
ั่นแหละเราก็แบบไม่รู้มุมกล้องก็มันดูแล้วมันไม่มันน่าเบื่อ